สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมติดเทอร์โบให้ประเทศจิสด้าจัดเต็มแสดงผลงานนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศในงานจิสด้าอินโนเวชั่นเดย์2018ชวนท่องนิทรรศการสมาร์ทไซเอนซ์ไปกับกรมวิทยาศาสตร์บริการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วง Most News ที่สุดแห่งวิทยาศาสตร์ที่สุดแห่งการเรียนรู้และวันนี้พบกับเราสองคนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันอัญชลีพยัคฆโสค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะครับซึ่งเกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจรวมไปถึงภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับช่วงของ Science News Thailand ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปาฐกถาพิเศษปิดหลักสูตร Tomorrow Scaler ในหัวข้อ Scale ไปด้วยหัวใจนวัตกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกของธุรกิจการเงินและการลงทุนครับดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าเมื่อโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนตามเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของธุรกิจการเงินการลงทุนตัวเราจะต้องเป็นผู้วางแผนอนาคตของเราเองจะต้องไม่หยุดที่จะปรับตัวต้องก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาวันนี้เรามีทิศทางที่จะเดินไปแต่จะต้องหาว่าทำอย่างไรถึงจะสำเร็จไปถึงจุดหมายปลายทางได้ซึ่งดร.สุวิทย์กล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษปิดหลักสูตร Tomorrow Scaler ในหัวข้อ Scale ไปด้วยหัวใจนวัตกรรมเมื่อวันที่29สิงหาคม2561ที่ผ่านมาณ C Asian Auditorium ชั้น10อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษกครับดร.สุวิทย์กล่าวต่อว่าโจทย์ของโลกในศตวรรษที่21ที่ยังคงเป็นความท้าทายและทุกคนจะต้องทำคือ 1. Future Setting การกำหนดอนาคตของประเทศได้อย่างชัดเจนด้วยตัวเอง 2. Game Changing การสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อดักทิศทางการเปลี่ยนแปลง 3. Innovative Capacity Building สร้างสมรรถนะเชิงนวัตกรรมให้กับประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเรื่องที่ดีเมื่อกล้าที่จะคิดใหญ่ได้ก็ต้องทำให้ใหญ่ได้ต้องแตกต่างในภาพใหม่จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่จะแตะทุกเรื่องแต่ไม่เก่งสักเรื่องไม่ได้จำเป็นต้องเก่งบางเรื่องแต่เก่งให้สุดโจทย์สำคัญที่สุดของโลกธุรกิจคือสิ่งที่ทำอยู่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือไม่สำหรับหลักสูตร Tomorrow Scaler เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์วิธีคิดสร้างสังคมคุณภาพและให้มุมมองที่หลากหลายจากเรื่องจริงแบบเจาะลึกซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องขยายธุรกิจโดยไร้เส้นพรมแดนใดๆพร้อมจะเปิดโอกาสเชื่อมโยงพันธมิตรเข้าสู่โลกธุรกิจและการลงทุนโดยพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีครับถือได้ว่าเป็นการปิดหลักสูตรได้อย่างสวยงามนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานนี้แน่นอนสิ่งที่ได้กลับไปก็คือในเรื่องของเทคนิคเรื่องการเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวจากทางด้านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกันบ้าง นะคะที่ได้เปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมตั้งเป้าติดเทอร์โบประเทศไทยก้าวไกลด้วยอนาคตศาสตร์ค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งเป้าพลิกโฉมทิศทางการพัฒนาในทุกๆด้านของประเทศเมื่อวันที่30สิงหาคม2561ที่ผ่านมาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดตั้งสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมหรือ Innovation Foresight Institute หรือ IFIเพื่อให้เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านอนาคตศาสตร์ที่จะช่วยคาดการณ์ทิศทางอนาคตของประเทศไทยในมิติต่างๆ
ดยวางเป้าหมายสำคัญไว้4ด้านได้แก่1การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์2ติดตามและระบุทิศทางอนาคตของความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่3ส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ในองค์กรต่างๆและ4ส่งเสริมการนำข้อมูลด้านอนาคตศาสตร์ไปใช้ในการกำหนดข้อเสนอแนะนโยบายและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงโดยดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกล่าวว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลักที่จะช่วยพลิกโฉมอนาคตทั้งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมจากความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของกระบวนการมองอนาคตการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากทางด้านดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนพร้อมด้วยดร.ชัยธรลิมาพรวณิชผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะครับถ้าเรามองจากนโยบาย Thailand 4.0 นะครับแล้วก็การที่หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มพูดถึงการมองอนาคตระยะยาวนะครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มประเทศMiddle East หรือกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่มีน้ำมันเพียงพอในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะมีนักอนาคตศาสตร์หลายคนเนี่ยที่พูดถึงโลกหลังจากที่กลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยเขาไม่มีน้ำมันแล้วเราก็จะเห็นประเทศอาหรับเริ่มลงทุนในการทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนั่นก็เป็นที่มาที่ไปที่ผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดนะครับของการนำเอาภาพอนาคตระยะยาวเนี่ยมาปฏิบัติในปัจจุบันเพราะว่าอนาคตระยะยาวเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้หลายๆเรื่องนะครับในอนาคตอีก10ปี20ปีมันไม่ทันเพราะฉะนั้นภาพของ Thailand 4.0 ก็เช่นกันนะครับกว่าหลายๆเรื่องที่จะมันพัฒนาการไปอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปี20ปีเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เราตั้งสถาบันคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมขึ้นมานะครับเพราะว่า10ปีที่ผ่านมารูปแบบการทำนวัตกรรมเปลี่ยนไปเยอะนะครับเราเคยเข้าใจว่านวัตกรรมต้องเป็นเทคโนโลยีตอนนี้นวัตกรรมมีทั้งสังคมมีทั้งเรื่องของการบริการนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้เริ่มมีคุณค่าและใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านวัตกรรมไม่ไกลตัวเราอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของผู้ประกอบการการผลิตอย่างนึงก็คือว่าตัวรัฐบาลก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับรูปแบบของการให้บริการสาธารณะในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปมากทีเดียวเพราะฉะนั้นนวัตกรรมก็จะเกิดขึ้นในภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับก็จริงๆเรื่องของตัวอนาคตศาสตร์อนาคตศาสตร์นะครับผมจริงๆมันจะเป็นสาขานึงในการทำงานแล้วก็การศึกษานะครับผมเราเรียกมันว่า future study นะครับผมสำคัญคือ future study เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการเอาเป็นเครื่องมือในการวางแผนนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยปกตินักอนาคตศาสตร์เนี่ยจริงๆมาจากได้หลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาอุตสาหกรรมสาขาสังคมหรือว่าสาขาทางด้านรัฐศาสตร์ก็ได้แต่สำคัญคือจะต้องมีแนวคิดหรือมุมมองที่จะมองไปในอนาคตเรียกว่า long term view นะครับผมก็คือมองภาพในอนาคตในระยะไกลนะครับผมซึ่งเนื่องจากวิธีการมองภาพอนาคตเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของตัวเพื่อให้ภาพอนาคตเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมันจำเป็นต้องใช้ตัวกระบวนการที่ทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการที่มีเรียกว่าเป็นซิมเมตริกเป็นระบบเพื่อทำให้ภาพอนาคตนั้นน่ะมีอีวิเดนซ์หรือมีหลักฐานที่จะไปซัพพอร์ตได้เพราะฉะนั้นนักอนาคตศาสตร์เนี่ยสำคัญคือจะต้องมีการออกแบบกระบวนการในการศึกษาโดยที่มุ่งเป้าไปที่ภาพอนาคตในระยะไกลนะครับผมโดยที่จริงๆนักอนาคตศาสตร์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์หรือแม้แต่สาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งสร้างสรรค์เรื่องของการออกแบบดีไซน์ด้วยเช่นกันครับผมทางนี้สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมหรือ IFI เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงการออกแบบอนาคตประเทศอนาคตระบบนวัตกรรมอนาคตองค์กรธุรกิจอนาคตสังคมและพลิกโฉมอนาคตประเทศให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าเทียมจะว่าไปแล้วนะครับองค์ประกอบหลักที่จะช่วยพลิกโฉมอนาคตของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนั่นก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับซึ่งการจัดตั้งสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ก็ทำให้เชื่อมั่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับว่าเรื่องของการมองอนาคตหรือว่าอนาคตศาสตร์ในวันข้างหน้าซึ่งจะสามารถช่วยกำหนดทิศทางการเดินหน้าของประเทศไทยเนี่ยจะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอบโจทย์เรื่องของนโยบาย Thailand 4.0 ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
ยังอยู่กันที่เรื่องของนวัตกรรมนะครับคุณผู้ชมเราไปกันที่การจัดกิจกรรมของหน่วยงานอย่างจิสด้านะครับเขาบอกว่าจัดเต็มกับการแสดงผลงานนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับภายในงานจิสด้า Innovation Day 2018ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจัดงานจิสด้า Innovation Day 2018เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนในการนำนวัตกรรมด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศครับนางการดาศีลิมปาคมผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้ากล่าวว่าการจัดงานจิสด้า Innovation Day 2018ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมเศรษฐกิจด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อชีวิตแนวใหม่ณห้องวิภาวดีบอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่31สิงหาคม2561ที่ผ่านมาซึ่งจิสด้าต้องการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศที่จิสด้าและหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและตอบสนองภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างตรงจุดต่อไปไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการห้อง Galaxy Lab ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS9100D เพื่อใช้ในการทดสอบวัสดุโครงสร้างสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยานการใช้เทคนิคพิเศษผ่าน HoloLens ซึ่งจะทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นภาพโฮโลแกรมในลักษณะ3มิติเสมือนจริงตอบสนองกับวัตถุที่เราเห็นหรือการใช้เทคนิคทางด้านของ Augmented Reality หรือ AR ในการมองลึกลงไปใต้ผิวดินเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการวางแผนบริหารจัดการโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองในอนาคตรวมถึงระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทยซึ่งจะนำเสนอประสิทธิภาพและศักยภาพของการทำงานของระบบที่ใช้ในการรับสัญญาณดาวเทียมกว่า30ดวงทั่วโลกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนางการดาศีลิมปาคมผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรของจิสด้ากันครับก็จิสด้า Innovation Day นะคะเป็นจัดปีนี้เป็นจัดเป็นปีที่2แล้วนะคะจากปีที่แล้วนะคะปีนี้ธีมเราก็คือชื่อ Innovative Intelligence for Sustainability นะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านอวกาศนะคะซึ่งเราคิดว่าอวกาศเนี่ยไม่ได้ไกลกับมือของเรานะคะในที่สุดอวกาศมันก็จะล้ำไปสู่ Service on Hand ก็คือแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการนำเสนอในวันนี้ก็คือนวัตกรรมที่เกิดจากอวกาศนะคะร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆจากต่างประเทศที่จะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเขานะคะแล้วก็นวัตกรรมของคนไทยรวมถึงนวัตกรรมของจิสด้าเองที่จะส่งถึงมือของผู้ใช้และประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีระบบพิทักษ์ไพรเพื่อติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าของประเทศที่ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของป่าทั้งก่อนและหลังสามารถวิเคราะห์พื้นที่ต้องสงสัยบุกรุกป่าหรือการแจ้งเบาะแสจากประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบและยืนยันในพื้นที่ตลอดจนสามารถเข้าดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและระบบพอร์ทัลซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศและการบริการแผนที่ออนไลน์จากหลากหลายที่มาจัดระเบียบให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งานเพื่อให้การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลนางการดาศีกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่างานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศได้แก่ Digital Globe
Airbus Defense and Space Planet Labs รวมถึงสตาร์ทอัพไทยที่น่าจับตามองในขณะนี้นั่นก็คือ Mule Space Corp และ Recall ที่จะมาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ในมุมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วยครับเรียกว่าจัดเต็มแล้วก็อัดแน่นจริงๆนะครับสำหรับการยกทัพนำของดีนะครับของทางจิสดาหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาจัดแสดงหรือว่าโชว์ให้กับประชาชนนะครับได้เห็นกันภายในงานจิสดา Innovation Day 2018ในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จัดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครกันที่โรงแรมนะครับเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนั่นเองใครที่สนใจนะครับก็ยังสามารถที่จะไปร่วมงานนี้กันได้เรียกได้เลยนะครับว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับใครที่ชื่นชอบโดยเฉพาะในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมไปถึงอวกาศด้วยนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะไปดูเรื่องของรางวัลกันบ้าง นะคะหอดูดาวภูมิภาคฉะเชิงเทราค่ะได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะในงานมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ด2018ค่ะหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ด2018สาขาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามรางวัล Museum Thailand Award 2018เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยให้มีคุณภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้นำไปสู่การกระจายรายได้สู่ภูมิภาคแบ่งออกเป็น5ประเภทพิพิธภัณฑ์ได้แก่ด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชนางสาวจุลดาขาวสะอาดผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสดร.กล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ด2018ปีนี้นับเป็นปีแรกที่สดร.ได้ส่งแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งของเราคือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราเข้าร่วมในโครงการถึงแม้ว่าเราเพิ่งเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบได้ประมาณ7เดือนเท่านั้นแต่เราได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆมาเป็นเวลามากกว่า3ปีและได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการมาโดยตลอดจนกระทั่งเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2561ที่ผ่านมาทั้งนี้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฉะเชิงเทรามีการให้บริการทางดาราศาสตร์ที่หลากหลายทั้งท้องฟ้าจำลองแบบฟรูโดมดิจิทัลนิทรรศการทางดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมกิจกรรมค่ายหรือว่าการเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและยังมีกิจกรรมดูดาวภาคกลางคืนที่จัดขึ้นทุกค่ำคืนวันเสาร์ในเวลา 18:00 นถึง 22:00 นนอกจากนี้นะคะพื้นที่บริเวณด้านข้างยังมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ให้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติอีกด้วยส่วนกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากอีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็คือช่วงที่มีการเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งจะมีประชาชนทั้งแถบจังหวัดฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครและใกล้เคียงมาร่วมชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์กันอย่างคับคั่งสดร.มุ่งหวังที่จะให้หอดูดาวภูมิภาคเป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ของประชาชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการในชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มาพักผ่อนหย่อนใจมารับความรู้และแรงบันดาลใจกลับบ้านไปจึงขอเชิญชวนทุกคนมาท่องโลกดาราศาสตร์มาส่องกล้องโทรทัศน์ดูดาวด้วยตาของตัวเองแล้วจะรู้ว่าตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมหาศาล
สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราเปิดบริการทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.และทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมในการดูดาวตั้งแต่เวลา 18:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกๆรางวัลและทุกสถานที่ด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จริงๆแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนนะครับก็สามารถที่จะไปเข้าชมได้นะครับทั้ง3พิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สิรินธรที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรวมไปถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหรือว่าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกได้ว่าใกล้ที่ไหนก็สามารถที่จะแวะเวียนไปได้นะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ทางด้านของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้า Science and Technology Around the World นะครับจะพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามเขาบอกว่าเชื่อหรือไม่ครับว่าหุ่นยนต์ AI หรือว่าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์สามารถที่จะวาดภาพได้แล้วเรื่องนี้จะจริงแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most New ค่ะมาติดตามกันต่อได้นะคะกับช่วงของ Science and Technology Around the World ค่ะพูดถึงการวาดภาพนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ทางด้านของศิลปะนะครับแน่นอนว่าเป็นแขนงที่ต้องใช้เรื่องของความสามารถเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณอัญชลีและแน่นอนว่าในโลกยุคปัจจุบันมาถึงปีนี้ปี2018แล้วนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI หรือว่าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ก็เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเขาบอกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับกับภาพวาดจากฝีมือของเจ้าหุ่นยนต์ AI นี้ครับหากเราพูดถึงระบบสมองกลอัจฉริยะนะครับนับวันจะยิ่งฉายแววความโดดเด่นเหนือสมองมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพัฒนาการของระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ล่าสุดสามารถทำให้หุ่นยนต์นั้นวาดภาพได้แล้วครับภาพวาดที่มีขนาด 70x70 ซม.บนผืนผ้าใบชิ้นนี้เป็นผลงานจากระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ในรูปแบบที่มีชื่อเรียกว่าแกนหรือย่อมาจาก Generative Adversarial Network โดยเจ้าระบบปัญญาประดิษฐ์แกนนี้นะครับถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มที่มีชื่อว่า Obvious ที่เกิดจากการร่วมตัวกันของกลุ่มศิลปินและนักวิจัยในเทคโนโลยี AI พวกเขาทำการสอนให้ปัญญาประดิษฐ์ AI รู้จักการวาดภาพโดยการป้อนภาพวาดบุคคลในช่วงศตวรรษที่14-20นะครับเป็นจำนวนมากถึง 15,000 ภาพให้ระบบ AI ทำการเรียนรู้และถึงแม้ว่า AI จะไม่เข้าใจว่าศิลปะนั้นคืออะไรแต่มันก็สามารถเรียนรู้รูปแบบจากภาพวาดจำนวนมากโดยวิธีการของมันเช่นเดียวกับการที่ระบบ AI สามารถที่จะจดจำและก็เรียนรู้รูปแบบบนภาพสแกนสมอง
เพื่อตรวจหามะเร็งได้โดยไม่ต้องเข้าใจในรายละเอียดทุกอย่างครับและเมื่อมองในมุมของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยทีเดียวที่ระบบแกนนี้สามารถที่จะซึมซับรายละเอียดจากภาพวาดในช่วงหลายศตวรรษและสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่เป็นบทสรุปรวมของผลงานจากหลายจิตรกรดังแต่ความสามารถของเจ้าแกนนั้นนะครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแอปแต่งภาพในสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่สามารถเปลี่ยนภาพเซลฟี่ให้กลายเป็นภาพวาดในสไตล์ของศิลปินอย่างเช่นปิกัสโซหรือโกลด์มอนแนอยู่หลายช่วงตัวนะครับเพราะว่าแกนทำการวิเคราะห์ว่าทิศทางของงานศิลปะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงศตวรรษและก็สร้างสรรค์ผลงานที่มีความทันสมัยโดยอิงจากสไตล์ภาพวาดในช่วงศตวรรษที่18นั่นเองครับโดยระบบ AI ของแกนนั้นนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยก็คือ Generator หรือจิตรกรวาดภาพและ Discriminator หรือนักวิจารณ์โดยเมื่อ Generator วาดภาพออกมาแล้ว Discriminator จะทำการตรวจสอบรายละเอียดในภาพนะครับว่ามีความเป็นธรรมชาติเหมือนภาพวาดฝีมือของมนุษย์หรือไม่และถ้าตรวจไม่พบข้อบกพร่องผลงานก็ต้องบอกว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ความท้าทายที่สุดก็คือการวาดภาพตรงส่วนใบหน้าของมนุษย์และการใช้หุ่นปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นงานศิลปะนั้นเป็นอะไรที่ยากมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเรายังให้คุณค่ากับหุ่นยนต์ไม่เทียบเท่ากับฝีมือมนุษย์ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะซึ่งถ้าพูดถึงความสามารถในการวาดภาพนอกเหนือจากฝีมือมนุษย์แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ตามน้องสัตว์ต่างๆอย่างเช่นน้องช้างที่มีการวาดภาพลิงก็เหมือนกันก็ค่อนข้างมีความสามารถในการวาดภาพด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างคิดกันไปว่าจะไปสามารถทำงานแทนมนุษย์ในลักษณะของเรื่องอะไรที่การใช้แรงงานหรือการทำอะไรซ้ำๆแต่ว่าการใช้ในเรื่องของอารมณ์ศิลปะในการวาดภาพไม่น่าเชื่อสามารถทำได้เหมือนกันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าทึ่งนะครับสำหรับเจ้าหุ่นยนต์ AI ที่ว่านี้นะครับเพราะว่าเขาใช้เรื่องของการจดจำแล้วก็การเรียนรู้นั่นเองนะครับซึ่งภาพวาดที่ออกมาฝีมือต้องบอกว่าอาจจะไม่แตกต่างจากฝีมือของมนุษย์มากสักเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างที่บอกไปพูดถึงเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวแต่ละบุคคลก็มีทักษะความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็จะมีทักษะในเรื่องของด้านศิลปะอย่างเช่นการวาดภาพที่ว่ามานี้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการร้องเพลงการแสดงไม่ว่าจะเป็นละครเวทีละครโทรทัศน์เองก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงอีกด้านนึงก็จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของสายวิทย์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับวิศวกรรมศาสตร์ก็เรียกว่าสมองของคนเราก็จะแบ่งออกเป็น2ซีกนั่นเองก็จะมีเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับใช่แล้วค่ะยังอยู่ที่เรื่องของเทคโนโลยี AI นะคะหรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะก็วันนี้จะไปดูเรื่องที่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งละกันที่เมื่อวานเราได้พูดถึงก็คือเรื่องของโดรนที่เมื่อวานได้มีการนำเสนอการเกี่ยวกับเรื่องของลวดลายเรื่องของความน่ารักของมันนะคะที่มีการใช้ตัวหมีบราวน์เนี่ยมาเป็นชูจุดขายในเรื่องของกลยุทธ์ทีนี้ไปดูความน่าทึ่งค่ะของโดรนที่ล่าสุดทางด้านของนักวิทยาศาสตร์นะคะมีการพัฒนาโดรนเพิ่มเติมแล้วก็มีการสามารถตรวจจับเหตุรุนแรงในฝูงชนได้นะคะด้วยระบบ AI นี่แหละค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาโดรนนะคะที่สามารถตรวจจับเหตุรุนแรงในฝูงชนได้ด้วย AI ค่ะแม้ว่าการใช้โดรนเพื่อสอดส่องทางอากาศจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกอึดอัดใจนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโดรนก็มีประโยชน์อยู่อีกหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะโดยล่าสุดนะคะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังทางอากาศให้ดีขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองระบบโดรนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจจับการกระทำรุนแรงที่เกิดขึ้นในฝูงชนด้วยการพัฒนาอัลกอริทึมให้ AI รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงความรุนแรงเช่นการชกต่อยการเตะการยิงหรือการแทงกันและให้ทำเครื่องหมายไว้ที่คนเหล่านั้นเมื่อพวกเขาปรากฏอยู่ในมุมมองกล้องของโดรนทั้งนี้นะคะในทางทฤษฎีเทคโนโลยีดังกล่าวอาจจะช่วยตรวจจับการทะเลาะวิวาทได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำงานอยู่ภาคพื้นดินมองไม่เห็น
หรืออาจจะใช้ในการระบุแหล่งที่มาของกระสุนปืนได้แต่ในทางปฏิบัติค่ะเทคโนโลยีดังกล่าวยังคงไม่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงโดยในการทดลองทีมนักวิจัยนะคะให้เหล่าอาสาสมัครอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งยืนระยะห่างพอสมควรและให้อาสาสมัครเหล่านั้นแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งปรากฏว่า AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 94% แต่เมื่อมีคนเข้ามาอยู่ในสถานการณ์จำลอง10คนประสิทธิภาพในการตรวจจับกลับลดลงเหลือ 79% เท่านั้นซึ่งอาจเป็นเพราะว่าระบบตรวจจับประสบปัญหาในการหาคนร้ายที่ท้องถนนเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนนั่นเองค่ะหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็อาจเป็นเพราะคนที่ก่อเหตุทำท่าทางที่ไม่สอบพิรุษแต่ขณะเดียวกันทีมวิจัยก็คาดการณ์ด้วยนะคะว่าจะมีการนำระบบโดรนนี้ไปทดลองในงานเทศกาลต่างๆที่มีคนเนี่ยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะทำการทดสอบระบบการตรวจจับในสถานการณ์จริงต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะปัญหาที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของการใช้ระบบโดรนดังกล่าวค่ะคือเรื่องของจริยธรรมนะคะซึ่งแน่นอนก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดรวมถึงความน่าเชื่อถือของระบบการจดจำใบหน้าด้วยค่ะซึ่งทางด้านของรัฐบาลต่างๆนะคะอาจจะนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการบันทึกภาพทางอากาศของประชาชนในพื้นที่สาธารณะและอาจนำมาใช้ติดตามการแสดงออกของคนที่คัดค้านทางการเมืองนะคะอย่างเช่นกรณีที่มีการออกมาถือป้ายประท้วงหรือแสดงสัญลักษณ์เรื่องของสันติภาพเป็นต้นค่ะนับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับเจ้าโดรน AI นี้นะครับซึ่งสามารถที่จะตรวจจับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในฝูงชนนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเบื้องต้นก็จะนำร่องไปใช้ในการทดลองเทศกาลที่มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนั่นเองแต่ว่าการบินโดรนในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดหรือแม้แต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถบินได้ตามอำเภอใจอย่างในประเทศไทยก่อนหน้านี้เราก็เคยให้ข้อมูลว่าก่อนที่จะทำการบินโดรนจะต้องไปทำการลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อที่จะบินได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็ในแต่ละพื้นที่อาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มเติมอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองครับโดยเฉพาะเรื่องของการอาจจะไปรบกวนระบบสัญญาณของเครื่องบินที่เขาบินกันในทุกๆวันด้วยนะคะทั้งนี้ก็ต้องนำมาพิจารณาถึงเหตุผลรอบด้านด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องแล้วนะครับก่อนที่จะใช้งานก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะทำการบินโดรนกันด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปนะครับทางด้านของ Boeing นะครับเขาบอกว่ามีแผนลดนักบินเพื่อนำเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับเนี่ยมาใช้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับแม้ว่ากฎหมายการบินของสหภาพยุโรปในปัจจุบันระบุให้เครื่องบินที่รองรับผู้โดยสารมากกว่า20ที่นั่งต้องมีนักบินอย่างน้อย2คนแต่ว่าทาง Boeing นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่มีแผนจะนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในห้องนักบินเพื่อเป็นการลดความจำเป็นในการมีนักบิน2คนบนเครื่องบินนั่นเองครับโดยสตีฟนอตลันรองประธานของ Boeing ได้เผยนะครับว่าเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับที่จะช่วยให้ลดจำนวนลูกเรือบนเครื่องบินลงได้กำลังได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับที่ดีซึ่งบริษัทเชื่อมั่นในเที่ยวบินไร้คนขับและเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับโดยมีการคาดว่าจะนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาทดลองใช้ครั้งแรกกับเครื่องบินขนส่งสินค้าก่อนที่จะขยายไปใช้กับเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารในอนาคตนั่นเองครับแม้นอตลันระบุนะครับว่าจะยังไม่ได้เห็นเครื่องบินไร้คนขับใน Boeing 737เร็วๆนี้แต่สิ่งที่อาจจะได้เห็นก็คือการนำระบบอัตโนมัติและการช่วยเหลือเข้ามาใช้ในห้องนักบินมากขึ้นและบางทีอาจจะมีการลดจำนวนนักบินลงด้วยโดยมองว่าการผสมผสานทั้งด้านความปลอดภัยเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีควรที่จะมาบรรจบกันได้แล้วนั่นเองนะครับทั้งนี้นอกจากผลประโยชน์ทางการเงินที่สายการบินจะได้รับแล้วเทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยรับมือกับปัญหาขาดแคลนนักบินได้ด้วยแม้ว่าปัจจุบันเครื่องบินต่างๆกำลังกลายเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมากขึ้นแต่นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์นะครับว่าในอีกระยะเวลา10ปีข้างหน้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการบินก็มีสิทธิ์ที่จะขาดแคลนนักบินร่วม 200,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับการทำให้หน่วยงานที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ของสายการบินรวมไปถึงผู้บริโภคไว้วางใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
พราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกโดยสำนักงานความปลอดภัยการบินของยุโรปหรือว่าอีซ่ามีข้อบังคับให้นักบิน2คนอยู่ในห้องนักบินตลอดเวลาในระหว่างเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารหลังจากเกิดเหตุการณ์นักบินของสายการบิน German Wings ขับเครื่องบิน A320 ดิ่งเทือกเขาแอลเมื่อเดือนมีนาคมปี2015จนเป็นเหตุให้ทุกคนบนเครื่องบินลำนั้นจำนวน150คนเสียชีวิตทั้งหมดก่อนที่ทางอีซ่าจะมาผ่อนปรนข้อบังคับดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยให้ขึ้นอยู่กับสายการบินต่างๆที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเครื่องบินของพวกเขานั้นมีความปลอดภัยครับฟังดูแล้วนะคะก็อาจเป็นเรื่องที่ดีกับสายการบินในการที่จะลดต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะประกอบกับเรื่องของนักบินขาดแคลนด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันหลายสายการบินก็ค่อนข้างที่จะประสบปัญหาตรงนี้อยู่แต่ว่าในฐานะผู้ใช้บริการอย่างเราๆนะคะก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนคำนึงมากที่สุดถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขณะมีนักบินที่ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญอยู่นะคะก็ยังคงเจอเกี่ยวกับข่าวคราวต่างๆเวลาที่อาจจะประสบเรื่องของสภาพอากาศณขณะนั้นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็คงต้องเรียกว่าสร้างความไว้ใจให้มากเนาะคนถึงจะกล้าใช้ผู้ใช้บริการหรือว่าผู้บริโภคอย่างเราๆนั่นเองนอกเหนือจากเรื่องของการลดต้นทุนหรือว่าลดคอสลงนะครับของสายการบินต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องมาเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยหรือว่า safety first นี่เองนะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามสำหรับนโยบายหรือว่ามาตรการนี้ที่จะออกมาจากทาง Boeing รวมไปถึงสายการบินอื่นๆด้วยจะนำเอาเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมช่วงต่อไปเอาใจสำหรับคนทำงานกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะพนักงานประจำทั้งหลายนะครับคุณอัญชลีครับเรียกได้ว่าคนทำงานก็อยากที่จะมีวันหยุดไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันต่างๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดทางนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการลางานพักผ่อนหรือว่าลาพักร้อนเนี่ยช่วยยืดอายุให้ชีวิตยืนยาวมากขึ้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงเกาะกระแสข่าววิทย์ครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most News นะครับกับช่วงนี้เกาะกระแสข่าววิทย์ครับเริ่มกันที่นะคะอาจจะฟังดูแล้วเป็นข่าวดีสำหรับพนักงานมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนะคะเรื่องของการลาพักร้อนเนี่ยหลายคนก็มักจะรอคอยนะคะปลายปีนะ1ปีมีครั้งหนึ่งก็อยากจะอาศัยช่วงวันหยุดยาวเนี่ยไปพักผ่อนคลายแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการรายงานค่ะบอกว่าลางานพักผ่อนเนี่ยจะสามารถช่วยเรื่องของการยืดอายุให้มีชีวิตยืนยาวนานมากขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิของฟินแลนด์นะคะเผยว่าผลการศึกษาล่าสุดค่ะพบว่าการลาพักร้อนหรือว่าการได้หยุดงานพักผ่อนเป็นเวลานานเพียงพอนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีอายุยืนยาวนานมากขึ้นค่ะ
ผลวิจัยดังกล่าวนะคะถูกตีพิมพ์ลงในวารสารโภชนาการสุขภาพและความชรานะคะหรือว่า Journal of Nutrition Health and Aging โดยทีมผู้วิจัยระบุว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเก่าซึ่งศึกษาเรื่องความดันโลหิตกับอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มชายนักธุรกิจวัยกลางคนจำนวน 1,222 คนค่ะโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะจัดทำขึ้นเมื่อปี1974และก็มีการติดตามผลภายหลังเป็นระยะในช่วงเวลา5ปี15ปีและ40ปีหลังจากนั้นด้วยนะคะโดยกลุ่มทดลองค่ะที่เป็นนักธุรกิจระดับผู้บริหารเหล่านี้นะคะแต่ละคนก็ล้วนทำงานหนักและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างน้อยเนี่ยคนละ1ข้อด้วยกันซึ่งพวกเขาก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มหนึ่งได้รับการอนุญาตให้ใช้ชีวิตไปตามปกติอย่างที่เคยเป็นมาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็จะได้รับคำแนะนำให้กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักให้อยู่เกณฑ์ของผู้ที่มีสุขภาพดีโดยหากทำตามคำแนะนำไปแล้วระยะหนึ่งอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจยังคงไม่ลดลงทีมผู้วิจัยก็จะให้ยาควบคุมความดันโลหิตให้แก่คนกลุ่มนี้ด้วยการทดลองข้างต้นนะคะดำเนินไปเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการดังกล่าวทีมนักวิจัยก็พบว่าอัตราความเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มที่ได้รับคำแนะนำให้รักษาสุขภาพนั้นลดลงมากกว่าของกลุ่มที่ไม่ได้รับคำแนะนำอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการติดตามผลในระยะยาวอีก2ครั้งพบว่าข้อมูลที่เก็บได้ในช่วง15ปีหลังเริ่มทำการทดลองชี้ว่ากลุ่มที่ระวังรักษาสุขภาพตามคำแนะนำกลับมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าค่ะส่วนการติดตามผลในช่วง40ปีหลังเริ่มทำการทดลองพบว่าอัตราการเสียชีวิตของทั้ง2กลุ่มกลับมาใกล้เคียงกันอีกครั้งซึ่งความผิดปกติดังกล่าวทำให้มีการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลการทดลองว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นซึ่งทีมนักวิจัยก็พบว่ากลุ่มคนที่เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่มีจำนวนวันที่หยุดพักผ่อนต่อปีน้อยกว่านั่นหมายความว่าคนที่ไม่ค่อยได้หยุดงานมักจะทำงานหนักและนอนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ลาหยุดพักผ่อนนานวันกว่านั่นเองค่ะด้านดร.ทิโมสแตนเบิร์กนะคะผู้นำทีมวิจัยกล่าวว่าการใช้ชีวิตแบบที่เหน็ดเหนื่อยเคร่งเครียดอาจทำให้ผลดีของการรักษาสุขภาพตามคำแนะนำเนี่ยหายไปจนหมดและขณะเดียวกันนะคะผลวิเคราะห์ยังพบด้วยว่าคนที่ลาหยุดพักผ่อนเพียง3สัปดาห์ต่อปีหรือน้อยกว่ามีความเสี่ยงชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนที่ได้พักร้อนเนี่ยปีละ3สัปดาห์ขึ้นไปถึง 37% และยังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาทดแทนการพักผ่อนคลายเครียดอย่างเต็มที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งงดบุหรี่และแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเรื่องที่คุณอัญชลีได้เล่ามานะครับจริงๆก็ทำให้นึกถึงเรื่องของนาฬิกาชีวิตเหมือนกันนะครับที่ใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันนะครับนั่นก็คือใช้สูตร888นั่นเองนะครับนั่นก็คือพักผ่อนนอนหลับ8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนั่นเองนะครับก็จะต้องมีการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมแล้วก็ลงตัวในแต่ละวันด้วยนั่นเองนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายงดอบายมุขแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็งดการสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยเสริมในการที่จะช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ว่าเรื่องของการพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลางานพักร้อนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างที่เขาเปรียบเทียบก็คือเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเราเองให้กับร่างกายของเรามากขึ้นนั่นเองนะครับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะอย่างผลวิจัยที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็ทำให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีการเสริมด้วยอาหารครบทั้ง5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำหรือแม้กระทั่งไม่ดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดยังคงทำงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะแน่นอนเรื่องของความเครียดเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาโดยเฉพาะเรื่องของโรคเกี่ยวกับหัวใจนั่นเองถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับไปกันที่เรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงการต้มน้ำถ้าเราใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นจากแก๊สหรือว่าจะจากถ่านนี่นะครับคุณผู้ชมเวลาที่เราต้มนะครับอุณหภูมิหลักร้อยองศาเซลเซียสขึ้นไปก็ต้องบอกว่าร้อนแล้วนะครับ ทีนี้มาติดตามเรื่องนี้กันดูบ้างเขาบอกว่าลำแสงเลเซอร์เอ็กซเรย์สามารถที่จะต้มน้ำให้เดือดกว่า 100,000 องศาในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับ
ในชีวิตที่เร่งรีบของผู้คนในยุคปัจจุบันบางคนแทบจะไม่อยากเสียเวลารอแม้เพียง 3-4 นาทีนะครับเพื่อรอให้น้ำชงกาแฟเดือดและด้วยลำแสงเลเซอร์เอ็กซเรย์พลังสูงอาจทำให้เวลาการรอคอยน้ำเดือดนั้นสั้นลงจนน่าใจหายครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าวิธีการต้มน้ำเดือดด้วยลำแสงเลเซอร์นั้นนักวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้ใครเอาไปชงกาแฟนะครับแต่ผลงานชิ้นนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติของสสารโดยทางด้านของนักวิทยาศาสตร์นั้นก็ได้ใช้ลำแสงเลเซอร์เอ็กซเรย์เพื่อต้มน้ำในอุณหภูมิห้องให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงถึงระดับ 180,000 องศาฟาเรนไฮต์อย่างรวดเร็วหรือเท่ากับ 100,000 องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาในการเร่งอุณหภูมิน้ำแค่เพียง1ในส่วนล้านของวินาทีเท่านั้นครับโดยการทดลองต้มน้ำที่เร็วที่สุดในโลกนี้ทำในห้องแล็บ S-LAC National Accelerator Laboratory ของ Stanford University โดยในการทดลองนะครับก็มีการยิงลำแสงเลเซอร์ความเข้มข้นสูงใส่กระแสน้ำที่ถูกพ่นด้วยแรงดันสูงทำให้เกิดวิธีการใหม่ในการต้มน้ำครับโดยคุณนิคิลเซอร์ทิมนิเอนูนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์แห่งอุปซาลายูนิเวอร์ซิตี้ของประเทศสวีเดนก็ได้กล่าวนะครับว่าวิธีการแบบใหม่นี้อาจไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการต้มน้ำให้เดือดซึ่งโดยปกติแล้วลำแสงเลเซอร์มักถูกใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างของสสารในเวลาที่สั้นเพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับอย่างเช่นการตรวจสอบโปรตีนหรือผลึกของโปรตีนที่แฝงอยู่ในน้ำและเราได้ค้นพบวิธีการใหม่ในการต้มน้ำให้เดือดอย่างรวดเร็วก็คือการทำให้ประจุในน้ำเกิดการแตกตัวจากนั้นก็ทำการสลายพันธะเคมีของโมเลกุลซึ่งวิธีการต้มน้ำโดยปกตินั้นอาศัยการถ่ายเทความร้อนจากกาไปยังน้ำที่อยู่ภายในหรือถ้าเป็นการต้มน้ำด้วยเตาไมโครเวฟก็จะเป็นการทำให้โมเลกุลน้ำเสียดสีกันด้วยความถี่สูงจนเกิดความร้อนขึ้นนั่นเองนะครับแต่การทำให้น้ำร้อนด้วยการฉายลำแสงเลเซอร์เอ็กซ์เรย์นั้นจะทำให้น้ำเดือดจนเกิดการระเหยอย่างรวดเร็วซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าเรานั้นต้องการทำความเข้าใจว่าเหตุใดน้ำจึงเกิดการระเหยในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งเราจะศึกษาปรากฏการณ์นี้ทั้งด้วยการจำลองบนระบบคอมพิวเตอร์และด้วยการทดสอบนั่นเองครับและสำหรับการนำเทคนิคการต้มแบบใหม่นี้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านของคุณนิคิลเซอร์ทีมนีเอนิวก็กล่าวนะครับว่าสิ่งนี้อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อในอนาคตการที่เราเข้าใจว่าลำแสงเลเซอร์เอ็กซเรย์นั้นทำให้น้ำเดือดอย่างรวดเร็วได้อย่างไรก็อาจจะเป็นประโยชน์กับการสร้างเทคนิควิธีการใหม่ๆในการตรวจสอบโครงสร้างของโปรตีนหรือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับโดยเอกสารของงานวิจัยชิ้นนี้ก็ได้ถูกตีพิมพ์ในชื่อ Ultra FastNon-thermal heating of water initiated by an X-ray free electron laser ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science ครับจากเรื่องของลำแสงเลเซอร์เอ็กซเรย์นะคะเราไปดูเรื่องของการระบาดของไข้หวัดค่ะที่ทางด้านของประเทศจีนนะคะพบว่าไข้หวัดมรณะสายพันธุ์ใหม่ค่ะแต่เก็บเงียบไม่มีการส่งตัวอย่างเชื้อให้ต่างชาติเชื้อโรคร้ายสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะในกลุ่มของประชากรมนุษย์และการระบาดของโรคร้ายหลายๆครั้งในอดีตค่ะก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีนะคะว่ามีความสำคัญมากที่ทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องช่วยกันระดมสมองในการคิดค้นหาวิธีรับมือกับเชื้อโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่เพื่อหาทางรักษาค่ะก่อนที่จะแพร่กระจายทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างจีนและอเมริกานั้นถือว่ามีความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์จากหลายๆประเทศได้ช่วยกันหาทางเยียวยารักษาแต่ในเวลานี้นะคะดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะเมื่อทางการจีนไม่ทำการส่งตัวอย่างเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้กับนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งจากการรายงานข่าวของสื่อนิวยอร์กไทม์นะคะระบุว่าจีนได้ระบุชื่อของเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เอาไว้อย่าง S7N9 และเป็นเชื้อที่มีความอันตรายและสร้างปัญหาได้อย่างแน่นอนหากเกิดการระบาดในวงกว้าง
แต่ดูเหมือนว่าจีนจะเมินเฉยต่อการร้องขอตัวอย่างเชื้อไวรัสจากสหรัฐอเมริกาโดยทั้งจีนและสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกหรือว่า World Health Organization หรือ WHO และได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์รวมถึงมีการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อไวรัสเพื่อผลประโยชน์ทางศึกษามาเป็นเวลาอย่างยาวนานเพื่อที่จะได้ร่วมกันหาทางเยียวยาหาวิธีจัดการความเสี่ยงรวมถึงการวางแผนรับมือในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคในสเกลขนาดใหญ่ซึ่งข้อตกลงในลักษณะนี้นะคะเป็นผลดีกับชาติมหาอำนาจทั้งสองค่ะขณะเดียวกันประชากรทั้งสองประเทศนะคะก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันอยู่ไม่น้อยซึ่งก็ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างกันนั่นเองค่ะรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดกับประเทศจีนนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆเนี่ยจืดจางลงไปด้วยทำให้ไม่มีการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อไวรัสรวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับ H7N9 นะคะถือว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์อันตรายของไข้หวัดนกที่ฆ่าชีวิตชาวจีนไปแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยซึ่งเชื้อก็มีการแพร่ระบาดในหมู่สัตว์ปีกก่อนที่จะติดมาอย่างมนุษย์นะคะและเคสการติดเชื้อไวรัสในมนุษย์ก็ได้มีการรายงานเข้ามาแล้วเกิน750รายด้วยกันและผู้ติดเชื้อจำนวนกว่าครึ่งก็เสียชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ทางการจีนก็ยังเมินเฉยต่อคำขอตัวอย่างเชื้อไวรัสจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะเป็นข้อมูลที่น่าตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในส่วนของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข้หวัดพันมรณะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดกันอีกครั้งต่อไปนะครับว่าทางประเทศจีนจะมีการส่งตัวอย่างเชื้อให้กับนานาชาติโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปหรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเคยได้ยินนะครับจากข่าวคราวที่โด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 มาครั้งนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ก็คือเป็น H7N9 หรือว่า H7N9 นั่นเองนะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามอย่างที่บอกกันอีกครั้งนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงต่อไปช่วงสุดท้ายกับไทย Innovation จะพาคุณผู้ชมนะครับไปกันที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเป็นการเก็บตกสำหรับนิทรรศการ Smart Science จากกรมวิทยาศาสตร์บริการจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงต่อไปครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพเมื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News ค่ะในช่วงของไทย Innovation ค่ะทางทีมข่าว Most News ของเรานะครับยังคงเก็บตกภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561นะครับ
ในครั้งนี้เราไปกันที่นิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับหรือว่าวศที่จะทำให้ทุกๆคนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆสำหรับการดำรงชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโภชนาการอาหารหรือศาสตร์ด้านอื่นๆแต่สิ่งสำคัญนะครับที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำมาให้เรียนรู้นั่นก็คือความทันสมัยที่จะทำให้เด็กๆรุ่นใหม่เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ฉันจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ2561ค่ะที่ฉันนางอุมาพรสุขม่วงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะเราจะแนะนำบูธของกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะในบูธของเราเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเราใช้ธีมงานว่า Smart Science and Smart Life นะคะเราจัดนำเอาสิ่งต่างๆที่เป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะนำมาเสนอให้เด็กๆให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายนะคะเราก็จะจัดบูธแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าสนุกคิดประดิษฐ์ของใช้นะคะเรามองว่าในปัจจุบันเนี่ยของใช้บางอย่างเนี่ยมีอันตรายในการใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการเพราะวันนี้เราจะแนะนำเรื่องที่เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารนะคะก็จะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้ดูว่าวัสดุที่ใช้ในการสัมผัสอาหารอันไหนมีประโยชน์อันไหนมีพิษอันไหนมีภัยยกตัวอย่างง่ายๆเลยในชีวิตเราจะเห็นกระดาษห่อของก็ฝึกให้มีการสังเกตหลังจากนั้นนะคะให้น้องพับกระดาษนะคะแล้วก็เดินต่อไปที่บูธที่เราเรียกว่าสนุกคิดนักวิทย์ทดลองนะคะในบูธนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการนำกระดาษที่เราห่อไปเมื่อตะกี้นี้แล้วเนี่ยนะคะไปทดลองทำของกินแล้วก็ใส่ในกล่องกระดาษซึ่งของกินตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของไขมันชนิดของไขมันอันไหนมีโทษอันไหนมีประโยชน์นะคะก็จะเดี๋ยวนี้มันก็จะดังเรื่องไขมันทรานส์นะคะซึ่งเป็นพิษมีผลต่อเรื่องของความดันหลอดเลือดหัวใจอะไรทำนองนี้ในนั้นเราจะมีบูธที่แสดงให้เห็นว่าไขมันชนิดไหนบ้างที่มีประโยชน์ชนิดไหนบ้างที่ควรรับประทานได้แต่ว่าต้องจำกัดปริมาณชนิดไหนบ้างที่เป็นโทษไม่ควรจะรับประทานนะคะแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูในชีวิตประจำวันว่าเรามีจุลชีพเยอะแยะมากมายที่ใกล้ตัวเรามองไม่เห็นนะคะน้องๆก็จะสามารถไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้ดูเรื่องของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะรับเข้าไปแล้วจะเป็นโทษโดยการเอาไปส่องเสร็จแล้วก็จะมีคำบรรยายว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้มีโทษมีพิษอย่างไรเพราะเวลาเรียนรู้ต่างๆที่เป็นวิชาการเนี่ยเราจัดห้องเรียนที่คิดว่าง่ายเด็กสนุกต้องการจะไปค้นคว้าแล้วก็ได้ความรู้ติดตัวไปด้วยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาดูที่สนุกคิดวิทย์ในฉลากอาหารนึกถึงอาหารนะคะเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตดูอาหารทุกคนก็กวาดอาหารใส่ตะกร้าแต่ไม่ได้ดูว่าในฉลากโภชนาของอาหารนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีประโยชน์มีสารอาหารมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราต้องการให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากอ่านฉลากอาหารน่ะว่ามันมีโทษยังไงเราก็เลยนำแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะมาใส่โดยการอธิบายว่าในฉลากอาหารเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้บ้างมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเนี่ยชนิดไหนแล้วในอาหารกล่องที่เราดูอยู่เนี่ยมีสารที่จำเป็นต่อร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยากได้ครบโดสในวันหนึ่งเนี่ยเราต้องรับประทานไปปริมาณเท่าไหร่แต่ใช้แอปพลิเคชันใช้ไอทีเข้ามาช่วยทำให้เด็กมีความสนุกสนานที่จะเรียนรู้และต่อไปเวลาเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้ออาหารเองเขาก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็ยกขึ้นมาอ่านแล้วก็ดูว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนะคะเรานำเอาแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะมาเป็นบทเรียนเหมือนกับห้องสมุดเคลื่อนที่เดินได้เดินไปไหนคะอยู่ในมือถือของเราเองแค่สแกนโค้ดของเราที่จัดเอาไว้เนี่ยสามารถเข้าไปอ่านโหลดเข้าไปอ่านดูสาระความรู้ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สร้างขึ้นมาให้อ่านได้ง่ายๆเด็กก็จะสนใจรักการอ่านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยติดมือถือติดเรื่องของไอทีถ้าเราสามารถนำไอทีเนี่ยนะคะมาใช้ในการสร้างสื่อเรียนรู้ให้เขาเข้าถึงง่ายนั่งอยู่ในรถเมล์
เดินทางอยู่หรือเที่ยวอยู่เนี่ยอยากจะสนใจเรื่องนี้ก็สามารถกดขึ้นมาอ่านได้เรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของที่บูธตรงนี้ได้แล้วก็สแกน QR code เนี่ยเข้าไปไว้ที่ตัวเองแล้วก็สามารถอ่านได้ตลอดเวลาค่ะฉันอยากจะเชิญชวนเด็กๆนะคะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาชมบูธของวส.นะคะ Smart Science Smart Life นะคะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัวทำอย่างไรเราถึงจะรักวิทยาศาสตร์แล้วก็การมาเข้าบูธของวส.ในวันนี้นะคะจะทำให้ท่านเนี่ยรักวิทยาศาสตร์สามารถจะเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตเราทุกวันนี้หนีวิทยาศาสตร์ไม่ได้ค่ะท่านใดนะคะอยากจะได้องค์ความรู้ต่างๆที่วส.มีอยู่เนี่ยนะคะนำไปศึกษานำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้ประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่สามารถเข้าไปพบกับวส.ได้นะคะที่ www.dss.go.th หรือเบอร์โทรศัพท์02นะคะ201-7000ค่ะเราก็ยินดีที่จะให้บริการทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะครั้งหน้าจิ๊จะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสารดาเอ็งศิรพัฒน์และทีมข่าวโมสต์นิวรายงานวชิรยาจันทร์ขอนแก่นถ่ายภาพตัดต่อพูดถึงหน่วยงานอย่างกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือว่าวส.นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ให้บริการทางด้านของการทดสอบหรือว่าสอบเทียบผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงในแวดวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นนับตั้งแต่นะครับเรื่องของแว่นตานะครับเรื่องของแก้วน้ำแล้วก็รวมไปถึงอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคก็ต้องผ่านเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็มาตรฐานจากหน่วยงานแห่งนี้ที่มีชื่อว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการนั่นเองครับเอาละค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการ Most New หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่กับดิฉันอัญชลีพยัคฆโสและคุณนันทวัฒน์กิ่งนอกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ